บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดอบรมภาษาอาเซียนเพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียนขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาการหลักสูตรครับวันนี้นางสาวดุษฎีสวงขันหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาอาชีพกองส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครกล่าวว่าโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร11แห่งได้เปิดอบรมประชาชนและบุคคลทั่วไปในปี2556มีผู้เข้าร่วมอบรม 34,711 คนกลุ่มวิชาที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือกลุ่มนวดไทยนวดสปาและนวดฝ่าเท้าเนื่องจากอาชีพนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตร200ชั่วโมงและ400ชั่วโมงเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าอบรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2557และจะเปิดสอนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นและภาษาอาเซียนเพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเองและเป็นการเปิดโอกาสสำหรับประชาชนที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอนาคตที่จะถึงนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้สอนแต่ว่ายังขาดแคลนบุคลากรสอนเฉพาะด้านจึงยังไม่สามารถเปิดสอนได้ทั้งนี้ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเปิดสอน4หมวดวิชาด้วยกันประกอบด้วย1หมวดวิชาอุตสาหกรรมเช่นช่างอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลังหมู่วิชาช่างออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2หมวดวิชาพาณิชยกรรมเช่นคอมพิวเตอร์ภาษาต่างประเทศ3หมวดวิชาค้ากรรมเช่นผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจและการบริการอาหารและโภชนาการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิลปะประดิษฐ์และ4หมวดวิชาศิลปกรรมเช่นศิลปะประยุกต์ศิลปกรรมและดุริยางคศิลป์เปิดสอนแก่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11:00 น. อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจชุ่มใจชุ่มกับไว